เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับคือไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าเจอกันในครั้งนี้เนี่ยพี่มีจุดแอบให้ทุกคนด้วยคือบอกเลยว่าสามารถเอาไปใช้ไต่แรงได้แบบชิวๆอ่ะทุกคนและจุดแอบในวันนี้นะครับมันเป็นจุดแอบของแผนที่ใหม่นะครับทุกคนคือบอกเลยใครที่เอาไปใช้เนี่ยที่1แน่นอนพี่ลองมาแล้วเอาเป็นว่าใครที่เป็นสายซุ่มยิงสายแอบสายไต่แรงขอแค่5ไลค์ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปจุดที่1เนี่ยบอกเลยนะครับว่าให้ทุกคนนะครับใช้ไอ้วอล3อันนะครับอันแรกเนี่ยให้มาตั้งตรงนี้นะครับอันที่2เนี่ยให้ตั้งต่อกันขึ้นมาแบบนี้นะครับง่ายๆเลยทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยให้เรานะครับขึ้นไปที่ชั้นบนสุดได้เลยคือบอกเลยโคตรง่ายแค่นี้อันที่3เนี่ยให้เรานะครับตั้งแบบนี้เลยเดี๋ยวผมเล่นก่อนอ้าวเฮ้ยมีคนแอบยิงคือบอกเลยเดี๋ยวเจอกันผมบอกเลยยังไงมันก็เจ็บนี่ไงขอเก็บก่อนละกัน1นัดแค่คุมคู่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเลยทุกคนกระโดดขึ้นมาแบบง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยตั้งเป็นขั้นบันไดแล้วนะครับทุกคนไหนอยู่ไหนโผล่มาดิคือมันไม่กล้าไงทุกคนแค่พี่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยศัตรูก็ไม่กล้าแล้วนะครับเป็นไงยังมีคนขับรถหนีคือเขารู้ในความโหดของพี่ไง What? นี่ขนาดพี่ไม่ได้จับฟรีไฟนานนะครับพี่ยังโหด คือบอกเลยว่าถ้าใครขึ้นมาข้างบนเนี่ยถ้าจะแอบนะครับให้นอนเลยแค่นี้บอกเลยอย่างเนียน จุดต่อไปนะครับบอกเลยว่าข้างหน้าเราเนี่ยโคตรนัวกันเลย What? แต่ก็ปล่อยไปแล้วกันทุกคนเดี๋ยวรอผมขึ้นไปได้ก่อนให้เราเนี่ยใช้วอนนะครับตั้งไว้แบบนี้1อันคือบอกเลยมันใช้แค่2อันเอาเฮ้ยโดนอีกแล้วใครวะเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่กลางสมรภูมิลบเลยนะครับคือมันโคตรดุเดือดเลือดพ่านเลยทุกคนอ้าวเฮ้ยมันยิงรถละพัง What? ช่างมันผมจะขึ้นไปข้างบนหลังคาก่อนไปรีบขึ้นกระโดดขึ้นมาแบบนี้ง่ายๆเลย Woo-hoo! เห็นไหมทุกคนขึ้นมาแบบโคตรง่าย oh. และผมบอกเลยนะครับว่าจุดนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ซุ่มยิงก็พอเดี๋ยวผมดักคนดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมจะดักคนให้ดูมันต้องอยู่แถวนี้แหละเป็นไงข้างหน้าเราก็มีคนอยู่ไหนวะเนี่ยอ้าวโผล่มาแบบนี้เสร็จพี่สิครับตั้งไอวอลผิดแล้วไอ้น้องผิดด้านพี่อยู่นี่เรียบร้อยไอวอลแตกแบบสวยๆคือมันคิวโคตรง่ายทุกคนอ้าวเฮ้ยมีคนอยู่นอกวงข้างหน้าหรือเปล่านี่ไงผมเจอแล้วสายตาพี่มันเฉียบคมไหมน้องนี่ไงหัวเน้นๆหัวทุกดอกครับทุกคนบอกเลยขึ้นมาตรงนี้เนี่ยแป๊บเดียว2คิวคือคิวง่ายแบบจัดๆมีไหมมีหรือเปล่าครับน้องคือพี่อยากยิงหัวอีกแล้วอะครับเฮ้ยนี่ไงข้างหน้าเป็นไงดักคนที่อยู่นอกวงได้แบบชิวๆคือบอกเลยว่าถ้าศัตรูมาฝั่งนึงเนี่ยเราสามารถแอบฝั่งนึงได้เลยนะครับ Woo-hoo! เป็นไงแป๊บเดียว4คิวเผื่อแป๊บเดียว4คิวซะแล้วจุดต่อไปนะครับจุดนี้เนี่ยให้ทุกคนนะครับใช้วอล3อันนะครับตั้งไว้แบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะตั้งให้ทุกคนดู1อันไว้แบบนี้อันที่2เนี่ยเราจะมาตั้งฝั่งนี้กันนะครับอย่าไปตั้งทับไอ้วอลอันแรกนะครับทุกคนให้เราเนี่ยตั้งถัดมานะครับแบบนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยอันที่3นะครับให้เราตั้งแบบนี้ให้มันอยู่ถัดมาจากอันที่2นะครับแบบนี้เลยบอกเลยว่าโคตรง่ายอ่ะทุกคนแล้วผมบอกเลยไอ้วอเนี่ยหาได้แบบง่ายๆเลยนะครับคือมันไม่ได้หายากเลยทุกคนเราสามารถเอามาใช้แบบนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะกระโดดขึ้นมาก่อนกระโดดขึ้นมาแบบชิวๆเฮ้ยเสียวตกถ้าเราเสียวตกเนี่ยให้เรานะครับกดสโคปแล้วก็กดกระโดดนะครับแบบนี้บอกเลยว่ามันสามารถขึ้นมาได้แบบโคตรง่ายทุกคนแค่นี้เลยเป็นไงชิวจัดมีพื้นที่วิ่งแบบโคตรเยอะข้างหน้ามีคนเฮ้ยโอ้โหหนีพี่อีกแล้วอะครับมันรู้ไงว่าพี่ขึ้นมาเมื่อไหร่มันต้องมีคนตายมันเลยหนีพี่ถือว่าปล่อยไปก่อนละกันยังไงพี่ก็ที่หนึ่งอยู่แล้วอะครับน้องบอกเลยว่าถ้าใครจะแอบเนี่ยให้นอนลงเลยนะครับยังไงก็เนียน
บอกเลยแอบแบบชิวๆเดี๋ยวผมจะนอนลงให้ทุกคนดูเป็นไงแค่หมอบเราก็เนียนและแค่นั้นยังไม่พอนะครับเราสามารถดักคนได้ด้วยนี่ไงนี่ไงมีคนมาเฉยเอาไงเฮ้ยผมลืมไปไอ้บอลผมหมดนี่ว่าแต่ฝีมือผมมันเฉียบคมอะครับน้องๆจุดต่อไปนะครับจุดนี้เนี่ยเราไม่ต้องใช้ไอ้บอลเลยทุกคนแค่เรานะครับมาตรงนี้แล้วก็ให้เราเนี่ยเล็งมาแบบนี้เลยคือมันเล็งง่ายมากทุกคนประมาณนี้แล้วก็ปล่อยนะครับไปพุ่งไปยังไงก็ติดผมบอกเลยจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่อยู่โคตรสูงมาเป็นไงถึงพอดีถ้าเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยให้เรานะครับค่อยๆขยับไปทางซ้ายเลยขยับมาประมาณนี้ขยับมาเรื่อยๆแบบนี้เลยทุกคนเป็นไงแค่นี้คือเราสามารถลงมาแบบง่ายๆเลยแล้วก็ยังมีที่บังให้เราด้วยนะครับบอกเลยว่าอย่างเนียมยังไงก็ไม่มีใครหาเราเจอนะครับเป็นไงทุกคนบอกเลยสามารถเดินได้แบบทุกทิศทางเลยนะครับถ้าใครมีสไนเนี่ยยิงได้เปรียบสามารถดักยิงได้แบบฟรีๆอ่ะทุกคนจุดต่อไปนะครับจุดนี้เนี่ยให้เรานะครับเตรียมไอ้วอลมาแค่2อันนะครับแล้วก็ตั้งไว้แบบนี้เลยตั้งประมาณนี้ส่วนอันที่2เนี่ยให้เรานะครับตั้งต่อกันขึ้นมาแบบนี้เลยแต่ว่าให้เราเนี่ยตั้งถัดมาข้างหน้านะครับแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เรานะครับขึ้นมาข้างบนเลยแล้วก็กระโดดขึ้นมาแบบชิวๆไปกระโดดขึ้นไปคือบอกเลยมันขึ้นมาโคตรง่ายแค่นี้เลยบอกเลยชิวๆสามารถแอบยิงศัตรูได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครจะเอาไว้แอบเฉยๆเนี่ยให้แรงมันขึ้นแบบชิวๆก็สามารถทำได้นะครับทุกคนคือทำแบบโคตรง่ายเลยจุดต่อไปนะครับจุดนี้เนี่ยบอกเลยเราอยู่กลางแผนที่ด้วยแค่เรานะครับมาตรงนี้ค่อยๆย่องขึ้นไปย่องขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็กระโดดขึ้นมาอีกนิดนึงพอสุดแล้วเนี่ยให้เรานะครับกระโดดมาตรงนี้ง่ายๆเลยแล้วก็ค่อยๆไต่มาแบบนี้นะครับค่อยๆไปเลยทุกคนเพราะว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยมันเนียนอยู่แล้วขยับมาประมาณนี้แล้วก็กระโดดขึ้นมาแบบนี้ง่ายไหมทุกคนไต่ขอบขึ้นมาแบบนี้เลยเนี่ยแล้วผมบอกเลยเราจะมาแอบกันตรงนี้เห็นช่องตรงนี้ไหมทุกคนมันสามารถแอบได้แล้วผมบอกเลยมันเนียนโคตรๆเลยทุกคนเห็นป่ะอย่างเนียนคือมันเนียนจัดบอกเลยซุ่มยิงคนได้แบบฟรีๆแน่นอนยังไงเราก็ยิงได้โดนแน่นอนเฮ้ยๆข้างหน้ามีคนนี่ไงนี่ไงนี่ไงครับงงดิยิงแป๊บเดียวแตกอะครับทุกคนบอกเลยแอบแบบเนียนๆจุดต่อไปนะครับจุดนี้เนี่ยให้เรานะครับใช้วอล3อันนะครับมาตั้งไว้แบบนี้เลยให้เราเนี่ยตั้งเป็นขั้นบันไดเลยนะครับง่ายๆเลยตั้งต่อกันขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เรานะครับกระโดดขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคือมันโคตรง่ายอะทุกคนแค่นี้เลยและจุดนี้เนี่ยเอาเฮ้ยๆๆเฮ้ยกันไปก่อนกันไปก่อนอะไรของมันวะว่าไงครับว่าไงครับคือเจ้าพี่เนี่ยบอกเลยโคตรยากแอบก่อนแอบก่อนพันยาก่อนนะครับคือเมื่อกี้นี้เนี่ยก็รู้สึกหวั่นไหวอยู่นะครับกับกระสุนแค่ไม่กี่นัดคือบอกเลยว่าจุดนี้เนี่ยสามารถซุ่มยิงคนได้แบบฟรีๆเลยนะครับหรือว่าถ้าใครจะแอบเนี่ยให้เตรียมไอ้วอมันด้วยนะครับเอาไว้มากันศัตรูเฉยๆนะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถมานอนตรงนี้ได้เลยจุดต่อไปนะครับให้ทุกคนเนี่ยใช้วอลแค่2อันก็พอนะครับตั้งง่ายๆเลยแค่นี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เรานะครับมาตรงหินตรงนี้แล้วก็กระโดดข้ามมาไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับไปอีกรอบนึงยังไงมันก็ได้อ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมีรถผ่านมาเฮ้ยมันจะกลับมาปะเนี่ยนอนก่อนแล้วกันคือแค่เรานอนนะครับมันก็เนียนผมบอกเลยนี่ไงนี่ไงมีเสียงรถมันกลับมานี่ไงมานี่น้องคัมออนน้องคัมออนอ้าวผมว่ายังไงมันก็กลับมานี่ไงนี่ไงมันมามันมาเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มันไม่ล็อกเป้าอ่ะทุกคนเขาน่าจะมีสกิลนะครับอ
ลงรถแบบนี้ผมทำลายรถเลยไม่ต้องขับพลาดแล้วอย่างเงี้ยถ้าลงรถผมบอกเลยพลาดเรียบร้อยรถพังโผล่ไม้น้องนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยมันจะขับรถอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหจะตายก็ไม่ตายทำลายรถก่อนแล้วกันนี่ไงนี่ไงโอ้โหไม่ตายเฉยดวงมันจะดีไปไหนเนี่ยนี่โอ้โหไม่โดนเท้าอีกปล่อยมันก่อนแล้วกันถือว่ามันดวงดีนี่ไงนี่ไงโผล่มาแบบนี้หัวแตกไปดีครับคือเขาพยายามจะยิงพี่ไงแต่ยิงพี่ไม่ได้พี่มันโหดเกินจุดต่อไปนะครับจุดนี้เนี่ยผมบอกทุกคนเลยเราจะปีนต้นไม้ใหญ่กันนะครับแค่เราเนี่ยตั้งไอ้วอลแบบนี้นะครับง่ายๆเลยประมาณนี้ส่วนอันที่2เนี่ยผมจะตั้งไว้แบบนี้นะครับบอกเลยคือมันโคตรง่ายทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยกระโดดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับให้เราเนี่ยสามารถเหยียบไอ้วอลได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เรานะครับกระโดดไปเหยียบเชือกเลยทุกคนแบบนี้แล้วก็ให้เราเนี่ยกระโดดไปที่ไอ้วอลอันที่2นะครับแล้วก็กระโดดข้ามมาตรงนี้เลยเป็นไงแค่นี้เนี่ยเราสามารถขึ้นต้นไม้ได้แล้วทุกคนบอกเลยอย่างเกียมเป็นไงกระโดดข้ามมาตรงนี้ค่อยๆกระโดดไปได้เลยนะครับเนี่ยคือง่ายจัดเป็นไงโคตรเนียนผมบอกเลยอย่างเนียนแล้วผมบอกทุกคนเลยว่ากิ่งไม้ของต้นไม้ที่นี่เนี่ยเราสามารถไต่ได้หมดเลยคือมันไม่ร่วงนะครับสามารถไต่ได้หมดเลยทุกคนบอกเลยจุดนี้เนี่ยมันเนียนจัดๆเลยทุกคนอ้าวมีคนยิงกันข้างหน้าอยู่ไหนครับขอแจมหน่อยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอยู่นี่นี่ไงตายเรียบร้อยงงดีครับงงดีครับพี่ขึ้นมาได้ยังไงคือแบบมันชิวจัดเลยทุกคนผมบอกเลยแค่แอบอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเหมือนผมเจอคนนี่ไง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 ยิงใครครับเฮ้ยมันหันไปยิงอีกฝั่งนึงอะงงงงมันงงบอกเลยว่าจุดนี้เนี่ยมันที่สุดของที่สุดแล้วอะครับน้องๆคือเนียนกว่านี้มันก็ไม่มีอีกแล้วอะครับผมบอกเลยว่าใบไม้พวกนี้เนี่ยสามารถบังเราได้แบบเต็มๆอะคือต้นไม้ต้นนี้มันใหญ่นะครับมันไม่มีใครรู้อยู่แล้วนะครับว่าเราจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไต่กิ่งไม้ให้ทุกคนดูนะครับเนี่ยมันไต่ได้เป็นไงคือแบบโคตรเจ๋งอะทุกคนแล้วผมบอกเลยยิ่งเรามาไต่กิ่งไม้เนี่ยยิ่งเนียนอ้าวเฮ้ยมีคนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยมันมา2คนอ้าวมันไม่ยิงกันด้วยชัดเลยมันย่อให้กันอ้าวเฮ้ยอะไรของมันวะเนี่ยไอ้วอผมมี1อันด้วยเฮ้ยมันขี้โกงนี่ว่ามาด้วยกันเฉยผมจะสู้ยังไงล่ะเนี่ยผมว่ามันต้องเป็นแบบว่าคู่ชายหญิงชัวร์เลยทุกคนไม่ผู้หญิงย่อให้ผู้ชายก็ย่อให้มันมีแค่นี้แหละคือตอนนี้เนี่ยไอ้วอลผมไม่มีนะครับสู้แบบโคตรยากเลยโผล่มาน้องโผล่มาพี่ไม่มีไอ้วอลพี่ก็สู้ได้โผล่หน้ามานี่ไงนี่ไงเฮ้ยมันเล่นกันเป็นทีมเลยตัวหนึ่งอ้อมซ้ายตัวหนึ่งอ้อมขวาโอ้โหสุดยอดเรียบร้อยครับผมงานนี้นี่ไงนี่ไงเรียบร้อยผมเรียบร้อยนั่นไงใครมันจะไปสู้ได้มึงมา2คนขนาดนี้เฮ้ยเดี๋ยวดูชื่อผู้หญิงดิทุกคนเฮ้ยผู้หญิงคนนี้มันมีแฟนแล้วเฮ้ยแต่ว่าแล้วผู้ชายข้างหน้าแฟนใครก็ดูเอานะครับคือก็ไม่รู้นะครับว่าเขาย่อให้ผู้ชายหรือว่าผู้ชายย่อให้เขาคือผมว่ามันต้องมีบ้านแตกแสลกขาดแน่นอนทุกคนเฮ้ยผู้ชายทิ้งของให้นะครับคือแบบว่าจะจบแบบสวยๆไงเหมือนว่าผู้ชายเนี่ยจะให้ผู้หญิงแบบเป็นที่หนึ่งนะครับเนี่ยมันมีการส่งหัวใจให้กันด้วยแล้วดูชื่อผู้หญิงดูเอานะครับเฮ้ยเหมือนว่าผู้หญิงเนี่ยจะให้ผู้ชายชนะว่ะเฮ้ยเอ้าผู้ชายวางระเบิดฆ่าตัวเองตาย What? พระเอกจัดคือแบบหักมุมเฉย
ไม่น่าเชื่อนะครับว่าสมัยนี้เนี่ยมันยังมีพวกแบบนี้อยู่ลงโหมดโซโล่แต่ย่อให้กันมาเป็นคู่แต่ถ้ามันเป็นแฟนใครเนี่ยก็ดูกันเอาเองแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าทุกคนชอบเนี่ยฝากคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องพี่ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย